สวัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Con Air ซึ่งเป็นเรื่องราวของคาเมรอนโพนักรบหน่วยพิเศษทหารเสือที่ต้องเข้าไปติดคุกและกำลังจะโดนย้ายไปที่คุกที่แน่นหนาที่สุดในประเทศและวันนั้นก็ดันเป็นวันสุดท้ายที่เขาต้องอยู่ในคุกแต่แล้วพวกนักโทษที่กำลังโดนขนย้ายมันกลับก่อจลาจลทำให้คาเมรอนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเรื่องราวเริ่มต้นโดยหน่วยรบพิเศษของคาเมรอนทหารเสือคาเมรอนเป็นหนึ่งในทหารเสือและตอนนี้เขาก็ปฏิบัติภารกิจแล้วและกำลังจะกลับบ้านเขาได้แวะมารับทีเซียที่บาร์แห่งหนึ่งเพราะเธอทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนี้ทีเซียตั้งท้องได้6เดือนแล้วอีกเพียงแค่3เดือนพวกเขาก็ได้เจอกับหน้าลูกสาวของเขาซึ่งทั้งคู่ตั้งชื่อว่าเคลซีแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังยืนคุยกันอยู่นั้นลูกค้าประจำทั้ง3คนของร้านนี้ก็ได้เข้ามากวนทั้งสองคนเพราะพวกมันนั้นชอบทีเซียเตาะมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยได้เธอและยิ่งเห็นทีเซียมีสามีแล้วแบบนี้พวกมันยิ่งหมั่นไส้คาเมรอนทั้ง3ได้เดินเข้ามาหาเรื่องแต่ทีเซียก็ได้ห้ามคาเมรอนเอาไว้แถมพวกมันก็ยังดูถูกคาเมรอนว่าเป็นคนขี้ขลาดอีกซึ่งถ้าเป็นคาเมรอนคนก่อนเขาได้ซัดไปแล้วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อทีเซียจนทีเซียเลิกงานพวกเขาจึงรีบกลับไปที่รถแต่เจ้าโจ3คนนี้ก็ได้เข้ามาดักพวกเขาพวกมันได้เข้ามาล้อมคาเมรอนเอาไว้และลงมือกระทืบเขาทีเซียจึงรีบวิ่งเข้าไปในร้านเพื่อตามคนมาช่วยแต่ฝีมืออย่างคาเมรอนเขานั้นจัดการทั้ง3คนลงได้อย่างง่ายดายจนเจ้าหัวโจกมันได้ชักมีดขึ้นมาแต่คาเมรอนก็ได้ปัดมีดมันทิ้งจากนั้นก็ได้ใช้ฝ่ามือดันเข้าไปที่ข้างของมันอย่างแรงซึ่งมันนั้นรุนแรงมากทำให้เจ้าหมอนี่เสียชีวิตลงไปทันทีจังหวะเดียวกันกับคนในร้านที่ออกมาช่วยและได้เช็คเจ้าหมอนี่และพบว่ามันได้เสียชีวิตลงไปแล้วทำให้คาเมรอนต้องขึ้นศาลคดีฆ่าคนตายทนายของคาเมรอนแนะนำให้คาเมรอนนั้นยอมรับว่าเขาเป็นคนทำโทษจะได้ลดลงจากโทษ10ปีอาจจะเหลือแค่4ปีซึ่งติดจริงคงไม่ถึง1ปีคาเมรอนได้ทำตามที่ทนายแนะนำแต่เมื่อศาลตัดสินเนื่องจากคาเมรอนเขาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษการที่เขาฝึกมาเป็นอย่างดีเขาสามารถทำให้คนไม่ตายได้หรือว่าตายได้ตามเจตนาของเขาทำให้ศาลตัดสินว่าที่คาเมรอนฆ่าคนเป็นการเจตนาศาลจึงไม่สามารถใช้โทษแบบคนปกติได้โทษของคาเมรอนมันได้เพิ่มสูงขึ้นกว่านั้นต่อให้เขาจะยอมรับเขาก็ต้องติดคุก 7-10 ปีอยู่ดีทริเซียที่ได้ฟังคำตัดสินเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาจากนั้นคาเมรอนก็ถูกส่งตัวไปที่คุกซึ่งถึงแม้เขาจะติดคุกอยู่เขาก็ไม่เคยทิ้งการฝึกฝนร่างกายและได้เขียนจดหมายถึงทริเซียอยู่ตลอดเวลาจนลูกสาวของเขาได้คลอดออกมาและได้ตั้งชื่อว่าเคลซีทริเซียได้ส่งรูปเคลซีมาให้กับคาเมรอนอยู่เป็นประจำจนถึงวันที่เคลซีสามารถเขียนจดหมายได้เธอได้เขียนจดหมายคุยกับพ่อของเธออย่างคาเมรอนซึ่งคาเมรอนก็ดีใจมากที่ได้อ่านจดหมายของลูกสาวแต่ตลอดเวลาที่คาเมรอนอยู่ในคุกเขาไม่เคยให้เคลซีมาเยี่ยมเขาเลยเพราะไม่อยากให้ลูกมาเห็นตัวเองในสภาพแบบนี้คาเมรอนมีเพื่อนร่วมห้องขังที่มีชื่อว่าไมค์โอเดลไมค์เป็นโรคเบาหวานต้องใช้ยารักษาอยู่เป็นประจำและทั้งสองคนก็ยังสนิทกันมากๆตอนอยู่ภายในคุกคาเมรอนพยายามทำตัวให้ดีที่สุดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อให้วันออกจากคุกของเขานั้นมาเร็วขึ้นและเขาก็ได้ทำสำเร็จวันนี้คือวันที่14กรกฎาคมวันที่เขาได้รับอิสรภาพและยังตรงกับวันเกิดเครซี่ลูกสาวของเขาเขาจึงได้เตรียมของขวัญให้กับเครซี่เป็นตุ๊กตากระต่าย1ตัวแถมวันนี้ก็ยังมีอีเวนต์ใหญ่เพราะว่าคุกแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าเฟรมแพร์ที่อาราบามาได้ถูกสร้างเสร็จแล้วเป็นคุกที่มีความแน่นหนามากที่สุดในประเทศมีไว้สำหรับจองจำนักโทษที่โทษร้ายแรงเท่านั้นติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็รอประหารวันนี้จะมีการย้ายนักโทษซึ่งหนึ่งในนักโทษที่ถูกย้ายก็คือไมค์เพื่อนของคาเมรอนส่วนคาเมรอนเขาก็ได้เก็บของเช่นกันเพราะเขาต้องติดเครื่องบินลำนี้กลับไปที่บ้านคาเมรอนได้อวยพรให้ไมค์โชคดีและอยู่อย่างปลอดภัยภายในคุกแห่งใหม่จากนั้นผู้คุมก็ได้มาตามตัวทั้งสองคนไปขึ้นเครื่องระหว่างนั่งรถไปขึ้นเครื่องก็ได้มีผู้คุมหญิงคนนึงเข้ามาคุมพวกเขาและไมค์ก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นเป็นเบาหวานและต้องฉีดยาแล้วผู้คุมหญิงก็ได้ดูชื่อไมค์จากนั้นเธอก็บอกว่ายาของไมค์อยู่บนเครื่องแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะฉีดให้ตอนอยู่บนเครื่องพร้อมกับเดินมาบอกคาเมรอนว่าต่อให้คาเมรอนจะถูกปล่อยตัววันนี้แต่ตอนนี้เอกสารมันยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคาเมรอนก็ยังถือว่าเป็นนักโทษอยู่แต่คาเมรอนเขาก็ไม่สนใจเพราะยังไงซะเขาก็ได้ออกไปอยู่ดีพร้อมกับคุยกับเธอว่าวันนี้เขานั้นดีใจมากเพราะจะได้เจอกับลูกสาวแล้วแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของเคลซี่อีกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ศูนย์ควบคุมดูแลการขนย้ายนักโทษโดยการขนย้ายนักโทษครั้งนี้ผู้ควบคุมดูแลเขามีชื่อว่าวินแผนของวินมีการรับนักโทษอยู่ทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มแรกคือรับที่เขาอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงจะแวะรับอยู่ที่คาซานซิตี้พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่
ปส.คนหนึ่งที่มีชื่อว่าดันแคนเข้ามาร่วมภารกิจในครั้งนี้เนื่องจากนักโทษกลุ่มที่2ที่คาซานซิตี้มีเจ้าพ่อขายยาอยู่คนหนึ่งฟรานซิสโกซิดิโนชายคนนี้รัฐบาลนั้นต้องการตัวมากและพยายามหาเครือข่ายเพื่อทลายเครือข่ายของเขาแต่ทางรัฐบาลสืบสวนเข้ามาเป็นเวลา1เดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยครั้งนี้พวกเขาต้องส่งตัวซิดิโนไปให้กับทาง FBI นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของดันแคนที่จะเค้นข้อมูลก่อนที่ผลงานจะตกเป็นของ FBI เขาจะส่งลูกน้องคนหนึ่งของเขาที่มีชื่อว่าวิลเลียมขึ้นไปบนเครื่องและปลอมตัวเป็นนักโทษพร้อมจะให้ไปนั่งข้างซิดิโนและหลอกถามข้อมูลมาจากเขาซึ่งดันแคนที่ให้วิลเลียมปลอมตัวเป็นนักโทษเขาก็จะให้วิลเลียมพกปืนขึ้นไปแต่วินนั้นไม่ยอมวินนั้นบอกมีปืนอยู่กระบอกนึงอยู่ในกล่องนิรภัยกับคนขับพร้อมกับมีคลังอาวุธขนาดย่อยอยู่ใต้เครื่องอยู่แล้วแต่ดันแคนเขาก็ไม่ยอมเช่นกันลูกน้องของเขาต้องได้พกปืนขึ้นไปวินจึงได้ยื่นคำขาดถ้าจะพกปืนขึ้นไปก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องทำให้ดันแคนนั้นยอมให้วิลเลียมเอาปืนให้กับวินและพวกนักโทษก็เริ่มเดินขึ้นเครื่องกลุ่มแรกคือกลุ่มเสื้อสีฟ้าที่เป็นคดีไม่ร้ายแรงมากในส่วนของคาเมรอนและไมค์ก็อยู่ในกลุ่มเสื้อสีฟ้าแต่อีกกลุ่มนึงคือเสื้อสีส้มมีทั้งหมด3คนพวกนี้คือพวกตัวปัญหาคนแรกคือวิลเลียมฆาตกรโจรสังหารหมู่อีกคนคือโจนอดีตนายพลที่ทำการระเบิดที่ประชุมเหตุผลคือเรื่องเชื้อชาติและสีผิวส่วนคนสุดท้ายตัวแสบที่สุดไซรัสเจ้าหมอนี่มันเอาหมดลักพาตัวจี้ปล้นฆาตกรรมข่มขู่ฆ่าเพื่อนในคุกมาแล้ว11รายก่อจลาจลมาแล้ว3คนแหกคุกอีก2รอบทั้ง3คนนี้เป็นตัวที่ต้องระวังมากที่สุดเมื่อขึ้นเครื่องไปแล้วเสื้อฟ้าจะได้นั่งที่ปกติแต่ทั้ง3คนจะถูกขังอยู่ในลูกกรงซึ่งในระหว่างคืนผู้คุมก็ได้ตรวจค้นร่างกายของนักโทษอย่างละเอียดจนถึงวิลเลียมลูกน้องของดันแคนที่ปลอมตัวเป็นนักโทษดันแคนก็ได้เข้ามาบอกว่าเขานั้นจะเป็นคนค้นเองดันแคนได้ทำท่าทีคนที่ถุงเท้าของวิลเลียมจากนั้นก็เอาปืนแอบซ่อนไว้ในถุงเท้าและหลังจากนั้นเครื่องก็ได้บินขึ้นทันทีที่เครื่องบินขึ้นไซรัสและโจนนักโทษเสื้อสีส้มก็ได้เอาตะปูเข็มที่พวกเขาแทงไว้ที่ฝ่ามือของตัวเองออกมาจากนั้นก็ได้ปลดล็อกกุญแจมือของตัวเองพร้อมกับมีอีกคนนึงนักโทษเสื้อสีฟ้าที่มีชื่อว่าโจเขาได้ล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากปากของเขาและมันก็คือน้ำมันกับไม้ขีดเขาเอาน้ำมันสาดใส่เพื่อนที่อยู่ข้างๆจากนั้นก็จุดไม้ขีดและเผาเพื่อนผู้คุมรีบคุมสถานการณ์ทันทีตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดผู้คุมหญิงใช้โทรศัพท์ติดต่อไปหากัปตันที่ขับเครื่องบินเพื่อรายงานสถานการณ์แต่เจ้าโจมันก็ได้ใช้โอกาสนี้แย่งกุญแจมาจากเธอและไปปลดล็อกพร้อมดึงคันโยกกรงของไซรัสและโจนทำให้ทั้งสองคนนั้นออกมาและก่อความวุ่นวายเข้าไปอีกกัปตันที่ขับเครื่องบินอยู่จึงได้สั่งให้ลูกน้องออกไปดูสถานการณ์พร้อมกับเอาปืนไปด้วยแต่ไซรัสมันก็ได้มาดักที่หน้าประตูจากนั้นก็ได้แย่งปืนกับผู้คุมกระสุนลั่นไป2นัดนักโทษตายไป2คนไซรัสก็ได้แย่งปืนมาได้และฆ่าผู้ช่วยคนนี้จากนั้นก็เอาปืนไปจี้กัปตันบอกให้รายงานกลับไปที่ศูนย์ใหญ่ว่าเรื่องนั้นปกติดีไม่มีอะไรทำให้วินเขานั้นยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายไปแล้วปืนกระบอกเดียวที่มีอยู่บนเครื่องบินตกอยู่ในมือของไซรัสทำให้ตอนนี้ไซรัสเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินและจับตัวพวกตำรวจเอาไว้พร้อมกับปล่อยตัวนักโทษทุกคนแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันวุ่นวายเมื่อสักครู่ทำให้เข็มฉีดยาที่ต้องมาฉีดรักษาเบาหวานให้กับไม้มันแตกไปแล้วโชคดีที่น้ำยานั้นยังอยู่แต่ถึงอย่างนั้นถ้าพวกเขาไม่มีเข็มก็ไม่สามารถฉีดไปได้ส่วนผู้คุมหญิงที่เธอนั้นถูกจับอยู่นั้นก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอนนี่มันนั้นเป็นโรคจิตชอบข่มขืนผู้หญิงมันได้ตรงเข้าไปเพื่อจะข่มขืนเธอแต่ว่าคาเมรอนก็ได้เข้าไปซัดมันและบอกว่าแกจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ไซรัสที่เห็นก็ได้เดินเข้ามาบอกจอนนี่ด้วยว่าคาเมรอนนั้นพูดถูกและให้จอนนี่อยู่เฉยๆซึ่งจริงๆแล้วไซรัสโจนโจพวกเขาทั้ง3คนถูกจ้างมาโดยเจ้าพ่ออย่างซิดิโนเพื่อให้พาซิดิโนแหกคุกซึ่งพวกเขาต้องแวะรับตัวซิดิโนอยู่ที่คาซานซิตี้ไซรัสจึงได้เข้าไปถามผู้คุมว่าที่คาซานซิตี้ต้องพานักโทษลงไปจากเครื่องกี่คนและพากับเครื่องกี่คนโดยผู้คุมก็บอกว่าออก6คนและขึ้น10คนโดยทั้ง6คนนั้นเป็นคนขาวไซรัสจึงได้สั่งให้โจหาทั้ง6คนตามรายชื่อแต่โจนั้นกลับเจอเพียงแค่3คนอีก3คนเขากำลังตามหาต่ออยู่และโจก็ไล่ปลดล็อกกุญแจมือให้กับนักโทษคนอื่นๆจนได้มาถึงวิลลี่ซึ่งตอนนี้วิลลี่เขามีปืนอยู่ที่ถุงเท้าถ้าโจไขกุญแจแล้วก็โจต้องเห็นแน่วิลลี่จึงได้ตัดสินใจคว้าปืนของเขาออกมาและจับโจเป็นตัวประกันพร้อมกับบอกทุกคนในเครื่องว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ให้ทุกคนอยู่ในความสงบซะคาเมรอนจึงได้พูดกับวิลลี่ว่าให้หยุดทำแบบนี้ซะเพราะนายไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ได้
ทำแบบนี้ไปก็จะมีแต่ทำให้คนตายเพิ่มขึ้นในตอนที่คาเมรอนกำลังพูดอยู่นั้นมันเหมือนเป็นการทวงเวลามีนักโทษอีกคนหนึ่งเข้ามาข้างๆตัวของวิลลี่วิลลี่ที่เห็นเขาได้หันไปยิงนักโทษคนนี้เปิดโอกาสให้ไซรัสสามารถยิงวิลลี่และเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปแถมไซรัสยังเดินเข้ามาบอกกับคาเมรอนว่าทำได้ดีมากและเชื่อใจคาเมรอนขึ้นมาเพราะคิดว่าคาเมรอนพูดทวงเวลาให้กับเขาหลังจากนั้นโจก็ได้เข้ามารายงานกับไซรัสว่า6คนที่ให้เขาตามหา3คนเขาเจอแล้วแต่อีก3คนนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วคือคนที่โดนปืนลั่นใส่2คนและคนที่เพิ่งตายเมื่อสักครู่ไซรัสจึงต้องหาอาสาสมัครคนขาวอีก3คนเพื่อลงเครื่องที่คาซานซิตี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ผู้คุมจะสงสัยคาเมรอนนั้นพยายามพูดว่าให้ผู้คุมหญิงคนนี้ลงไปแทนได้ไหมแต่พวกมันก็ไม่อนุญาตส่วนทางด้านของไมค์เขาก็ได้บอกกับคาเมรอนว่าตอนนี้เขาไม่มีเข็มฉีดยาและถ้าเขาไม่ได้ฉีดยาภายใน2ชั่วโมงเขาจะตายเขาจึงได้ชวนคาเมรอนเพื่ออาสาลงไปตอนนี้มีคนผิวขาวคนหนึ่งอาสาไปแล้วคาเมรอนอีกคนหนึ่งและไมค์แต่ไซรัสก็บอกว่าไมค์นั้นไม่ได้เข้ารอบเพราะเขาต้องการแค่คนขาวทำให้ไมค์นั้นพูดลาคาเมรอนแต่คาเมรอนก็ได้กระซิบบอกไมค์ว่าทันทีที่เขาถึงคาซานซิตี้เขาจะตะโกนให้ลั่นเครื่องบินลำนี้จะไม่มีทางได้ออกจากที่นั่นส่วนคนขาวอีกคนหนึ่งที่ยังขาดอยู่ไซรัสก็บอกว่าให้เอานักบินไปเพราะเขานั้นมีนักบินส่วนตัวอยู่แล้วจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ห้องขังเดิมของไซรัสก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินวินได้มาที่นี่พร้อมกับเจ้าหน้าที่และมาค้นห้องนี้ปรากฏว่าพวกเขาพบแผนที่พร้อมกับเอกสารมากมายของไซรัสส่วนในฝั่งของเครื่องบินตอนนี้พวกเขาก็ได้ใส่กุญแจมือนักโทษและเตรียมจะเอาลงที่คาซัสซิตี้แต่ไซรัสเขานั้นก็ฉลาดเขาได้เอาเทปปิดปากนักโทษทุกคนเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถพูดได้และจะเอาถุงดำคลุมหัวพวกมันไว้พร้อมกับจะบอกผู้คุมที่อยู่ข้างล่างว่าจะพวกนี้ก่อจลาจลจึงต้องทำแบบนี้คาเมรอนรู้ทันทีว่าเขาจะไม่สามารถตะโกนหรือบอกใครได้เขาจึงได้อาสาว่าเขาอยากอยู่บนเครื่องบินต่อพร้อมกับโกหกว่าเขาต้องติดคุกอีกตั้ง15ปีถ้าเขาไปตอนนี้เขาคงเสียดายที่ทิ้งอิสรภาพไซรัสจึงได้ให้คาเมรอนลุกขึ้นจากนั้นก็ให้คาเมรอนไปเอาตัวผู้คุมมาคนนึงเพื่อเปลี่ยนชุดผู้คุมหญิงและไมค์บอกให้คาเมรอนอย่าทำแบบนี้ให้เขานั้นลงไปเถอะเพราะคาเมรอนมีลูกสาวที่รออยู่แต่คาเมรอนก็ได้บอกว่าถ้าเขาทิ้งให้ผู้คุมหญิงโดนข่มขืนอยู่บนเครื่องและตายแถมยังต้องทิ้งเพื่อนสนิทของเขาอีกคนหนึ่งลูกสาวของเขาจะมองหน้าเขายังไงซึ่งคาเมรอนก็มาหาศพของวิลลี่และมาเอาชุดของวิลลี่เพื่อไปเปลี่ยนให้กับผู้คุมแต่ตอนเปลี่ยนชุดของวิลลี่นั้นคาเมรอนก็ได้เจอเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่ในเสื้อของเขาคาเมรอนจึงได้เอาเครื่องบันทึกเสียงนี้ไปใส่ไว้ในเสื้อของผู้คุมจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อให้กับเขาเพื่อหวังว่าถ้าใครข้างล่างไปเจอกับเครื่องเสียงนี้จะรู้ว่าเครื่องบินโดนปล้นส่วนในด้านของวินตอนนี้เขาได้มาดูเอกสารภายในห้องของไซรัสและเขาก็เจอข้อความที่พวกมันแอบส่งให้กันว่ามีรถจะมารับที่คาซานซิตี้เขาจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องขังพร้อมก็สั่งให้ผู้คุมอีก3คนห้ามแตะต้องอะไรในนี้ทั้งนั้นแต่ก็มีผู้คุมคนหนึ่งได้เปิดกล่องใบหนึ่งขึ้นมันคือระเบิดทำให้ผู้คุมทั้ง3คนได้เสียชีวิตทันทีพร้อมกับหลักฐานที่เหลือแต่วินเขาก็รีบกลับไปที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนในฝั่งของเครื่องบินตอนนี้ได้ลงจอดที่คาซานซิตี้เรียบร้อยแล้วไซรัสได้ปลอมตัวเป็นผู้คุมจากนั้นก็พานักโทษทั้ง6คนมาส่งให้กับคาซานซิตี้ส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่ของคาซานซิตี้ก็ได้พานักโทษอีก10คนมาขึ้นเครื่องบินหนึ่งในนั้นคือซิดิโนพร้อมกับนักบินของเขาที่เตรียมเอาไว้อีกคนหนึ่งที่เป็นนักโทษทันทีที่นักบินและซิดิโนขึ้นเครื่องนักบินก็ได้เข้าไปที่ห้องเครื่องและได้ถอดเครื่องติดตามเครื่องบินลำนี้ออกพร้อมกับส่งให้โจให้มันเอาไปซ่อนที่เครื่องบินลำอื่นและโจก็ทำตามแผนเขาได้เอาไปไว้ภายในเครื่องบินท่องเที่ยวลำหนึ่งแต่แล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่เครื่องบินท่องเที่ยวคนนี้มาคุยกับโจทำให้โจหลงในความสวยของเธอและยืนคุยกับเธออยู่พักหนึ่งส่วนในฝั่งของนักโทษที่ต้องขนย้ายขึ้นเครื่องบินก็เหลือคนสุดท้ายเขาคือนักโทษโรคจิตและเป็นที่เฝ้าระวังมากที่สุดนักโทษที่อันตรายที่สุดการเลนกรีนเขาต้องถูกส่งไปที่คุกแห่งใหม่เช่นกันตัดภาพมาที่ผู้คุมที่เปลี่ยนตัวกับคาเมรอนเขาได้ดิ้นอย่างแรงเพื่อเป็นการบอกให้ผู้คุมคนอื่นรู้ตัวและผู้คุมคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาซัดเข้าไปที่ท้องของเขาทำให้เครื่องบันทึกเสียงนั้นมันตกลงพื้นเขารู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินลำนั้นโดนปล้นไปแล้วพวกเขารีบติดต่อตำรวจคนอื่นประกาศสัญญาณแดงและให้ทุกคนทวงเวลามาให้เครื่องบินลำนั้นขึ้นบินแต่ไซรัสเขาก็รู้ตัวเขาได้บอกให้ทุกคนเอาเครื่องขึ้นบินทันทีซึ่งโจที่กำลังยืนหลี่หญิงอยู่เขาก็รีบวิ่งไปหาเครื่องพยายามบอกให้นักโทษที่อยู่ในนั้นเปิดประตูแต่นักโทษที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของประตูก็คือคนที่เผาเขาในตอนต้นเรื่องทำให้คนนี้เขาไม่เปิดประตูให้แถมยังยิ้มเยาะเย้ยและปล่อยให้โจวิ่งตามเครื่องบินอยู่แบบนั้นจากนั้นเครื่องบินก็ได้บินขึ้น
วินได้รับรู้สถานการณ์และดันแคนก็ได้เข้ามาต่อว่าวินแถมยังถามหาวิลลี่ลูกน้องของเขาวินจึงได้บอกว่าเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาแอบพกปืนขึ้นไปบนเครื่องทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายแต่ดันแคนก็ได้ต่อว่าวินที่ลูกน้องของวินนั้นไม่มีความสามารถควบคุมคนบนเครื่องไม่ได้ทำให้ทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยลงรอยกันอย่างมากจากนั้นวินจึงได้สั่งให้ลูกน้องติดตามเครื่องติดตามที่แอบติดไว้บนเครื่องบินซึ่งตอนนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันติดไปกับเครื่องบินนำเที่ยวและตอนนี้เครื่องบินนำเที่ยวก็ออกเที่ยวแล้วพวกเขามุ่งหน้าไปที่อาริโซนาเพื่อชมวิวพร้อมกับติดต่อไปที่เครื่องบินซึ่งไซรัสก็ได้พูดคุยสายกับวินไซรัสได้ยื่นข้อเสนอว่าพวกเขาจะถามคำถามกันได้ทีละคำถามและให้ตอบตามความจริงไซรัสนั้นถามก่อนว่ารู้ได้ยังไงว่าเครื่องบินลำนี้โดนยึดไปแล้วดันแคนที่อยู่ข้างๆเขานั้นหัวร้อนอยู่จึงจะตะโกนบอกไปว่าผู้คุมนั้นมีเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในเสื้อโชคดีที่วินห้ามเอาไว้ซะก่อนซึ่งวินก็ได้บอกกับไซรัสว่าผู้คุมคนนึงแกล้งหัวใจวายและเขาก็บอกเรื่องทุกอย่างนี้กับพวกเราจากนั้นวินจึงได้ถามกลับว่าพวกนายนั้นจะไปไหนแต่ไซรัสก็บอกว่าจะไปดิสนีย์แลนด์เพราะไซรัสนั้นรู้ว่าวินนั้นโกหกเขาจึงได้โกหกกลับวินที่โมโหเขาจึงได้ตัดสายไปคาเมรอนจึงได้เดินเข้ามาพูดกับไซรัสว่าพวกเรานั้นกำลังจะไปไหนซึ่งไซรัสก็ตอบเพียงว่าสนามฝึกหัดบินสักที่หนึ่งนี่แหละเมื่อไซรัสคุยกับคาเมรอนเสร็จเขาก็ได้ปิดห้องนักบินพร้อมกับอยู่ในนั้นกับนายจ้างของเขาอย่างซิดิโนและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ภรรยาของคาเมรอนทรีเซียและลูกสาวอย่างเครซี่ตำรวจได้เข้ามาหาทั้งคู่พร้อมกับบอกว่าไฟบินของสามีของคุณมีปัญหาเราอยากให้คุณมากับพวกเราและเตรียมเครื่องบินเจ็ตไว้ให้แล้วในด้านของดันแคนที่ไม่พอใจการทำงานของวินเขาก็ได้ติดต่อไปหาปปส.ของเขาพร้อมกับบอกให้ลูกน้องเอาเฮลิคอปเตอร์และอาวุธต่างๆขึ้นบินทันทีเขาจะออกตามล่าเครื่องบินลำนั้นตามสัญญาณที่มันปล่อยออกมาวินที่ได้รู้จึงรีบเข้าไปบอกกับดันแคนว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะบนเครื่องยังมีเจ้าหน้าที่ของเขาอยู่แต่ดันแคนเขาก็ไม่ฟังเขาเอาเครื่องขึ้นบินทันทีส่วนในด้านของฝั่งเครื่องบินนักโทษตอนนี้พวกเขามีปัญหาเครื่องบินไม่สามารถบินเต็มกำลังได้เนื่องจากล้อแลนดิ้งไม่ปิดสนิทไซรัสได้สั่งให้โจนลงไปดูซึ่งโจนก็ได้พาคาเมรอนลงไปดูด้วยพวกเขาจึงได้พบกับสาเหตุนั่นคือโจพินบอลเขานั้นพยายามขึ้นเครื่องบินจากทางล้อและเขาก็โดนหนีบจนเสียชีวิตและติดอยู่ที่นี่ศพของเขาไปขัดกับล้อแลนดิ้งทำให้มันปิดไม่สนิทและโจนจึงได้บอกให้คาเมรอนจัดการกับศพนี้ซะเดี๋ยวเขาจะไปค้นของใต้เครื่องบินซะหน่อยคาเมรอนจึงได้ส่งลงไปดูข้างล่างและเขาก็เห็นว่ามันเป็นเมืองคาเมรอนจึงได้เอาเมจิกเขียนไปที่เสื้อของโจพินบอลโดยเขาเขียนชื่อของวินพร้อมกับเขียนว่ามุ่งหน้าไปที่สนามบินฝึกหัดจากนั้นก็โยนศพของโจพินบอลลงไปที่เมืองซึ่งตำรวจก็ได้พบศพของโจจากนั้นก็ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่วินซึ่งวินก็ได้รับข้อความว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่สนามบินฝึกหัดเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องหาสนามบินนั้นพร้อมก็ติดต่อไปหาดันแคนว่าพวกเรากำลังไล่ตามเป้าหมายผิดซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือสนามบินฝึกหัดแต่ดันแคนก็ไม่ฟังเพราะเขาเข้าใกล้เครื่องบินลำนั้นแล้วในฝั่งของวินเมื่อดันแคนไม่เชื่อเขาจึงติดต่อไปหารัฐบาลพร้อมกับให้ส่งกองกำลังไปที่สนามหัดบินใกล้ๆแถวนั้นส่วนตัวเขาจะขับรถมุ่งหน้าไปก่อนแต่วินกลับไม่ขับรถของตัวเองเขาหมั่นไส้ดันแคนและขับรถของดันแคนไปส่วนดันแคนที่ตามมาจนถึงเครื่องบินนำเที่ยวเขาก็ต้องหน้าแตกเพราะเขานั้นเสียเหลี่ยมพวกนักโทษเมื่อรู้ดังนั้นเขาจึงรีบกลับไปที่สนามหัดบินทันทีส่วนบนเครื่องตอนนี้วิลเลียมก็ได้เข้ามาคุยกับคาเมรอนว่าเขาได้ยินว่าคาเมรอนติดคุกอีก15ปีแต่ทำไมเขาไม่เคยเห็นหน้าคาเมรอนเลยคาเมรอนจึงได้อ้างไปว่าเขาก็แค่ไม่อยากรู้จักคนใหม่ๆแต่วิลเลียมก็ยังไม่หายสงสัยในตัวของคาเมรอนซึ่งคาเมรอนก็ได้กลับมานั่งที่การเลนกรีนนักฆ่าโรคจิตตอนนี้เขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเขาก็ได้พูดไปเรื่อยของเขาซึ่งคาเมรอนก็พยายามจะจับหาสาระแต่มันก็ไม่เจอเลยจนคาเมรอนได้เหลือบไปเห็นวิลเลียมกำลังลงไปใต้เครื่องบินเพื่อไปหาของใช้ส่วนตัวของเขาและวิลเลียมก็ได้เข้ามาค้นเจอเอกสารปล่อยตัวของคาเมรอนทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าคาเมรอนนี่แหละคือคนทรยศเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับไซรัสแต่คาเมรอนก็เดินเข้ามาดักตัวเขาไว้ก่อนมันได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งคาเมรอนก็สามารถฆ่าวิลเลียมลงไปได้แต่เขาต้องซ่อนศพเอาไว้ที่นี่คาเมรอนค่อยๆเดินขึ้นมาจากนั้นก็ไปนั่งที่เดิมซึ่งการเลนกินเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าลงไป2แต่ขึ้นมา1ซึ่งเจ้าหมอนี่มันรู้ว่าคาเมรอนนั้นฆ่าวิลเลียมไปแล้วพร้อมกับบอกว่าการฆาตกรรมส่วนใหญ่เกิดมาจากเหตุจำเป็นทั้งนั้นและเขาก็ไม่คิดจะพูดกับใครเรื่องนี้ในฝั่งของเครื่องบินไม่นานพวกเขาก็ได้มาถึงสนามหัดบินพวกเขาได้เอาเครื่องลงจอดแต่มันก็ได้มีเครื่องบินลำเล็กลำหนึ่งกำลังจะเทคออฟส่วนสแวมปิงที่กำลังจะเอาเครื่องแลนดิ้งเขาจึงต้องหักหลบเครื่องบินลำเล็กลำนั้นทำให้พวก
ขาลงจอดได้ไม่สวยเครื่องบินได้ถลายออกนอกรันเวย์และไปทิ่มที่ดินซึ่งก็โชคดีที่เครื่องบินไม่เป็นอะไรมากนักโทษทุกคนลงมาจากเครื่องเพราะตามแผนที่ไซรัสได้มาคือถ้ามาถึงที่นี่แล้วจะมีเครื่องบินมารอรับพวกเขาแต่ไซรัสกลับไม่เห็นเครื่องบินสักลำจึงได้ถามเจ้าพ่ออย่างซินิโนว่าไหนหลักเครื่องบินแต่ซินิโนก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็คงมาแหละไซรัสนั้นโมโหมากเพราะเขาคิดว่านี่มันไม่ใช่แผนที่เขาคุยกันไว้เขาจึงสั่งให้นักโทษทุกคนไปขุดดินออกจากเครื่องบินเพื่อเตรียมหนีเพื่อเป็นแผนฉุกเฉินในด้านของการเล่นกลีนเขาก็ได้เดินลงมาจากเครื่องบินคนเดียวเขามุ่งหน้าไปยังเด็กสาวคนนึงที่กำลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวพร้อมกับค่อยๆเดินเข้าไปนั่งตรงข้ามกับเด็กสาวพร้อมกับนั่งเล่นกับเธอส่วนไมค์เขาก็อาการไม่ดีแล้วคาเมรอนที่เห็นจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปหาเข็มให้คาเมรอนได้เดินเข้ามาบอกกับไซรัสแกล้งบอกไปว่าถ้าพวกเราขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คงไม่ได้ขึ้นบินแน่เดี๋ยวเขาจะไปหารถมาลากเครื่องบินคาเมรอนได้วิ่งเข้าไปภายในโรงเก็บเครื่องบินเพื่อหาเข็มฉีดยามาให้กับไมค์แต่สิ่งที่คาเมรอนเจอกลับเป็นชาย3คนซึ่ง3คนนี้เป็นลูกน้องของซิดิโนซิดิโนวางแผนว่าจะซ้อนแผนไซรัสเขาไม่ได้จะพานักโทษทุกคนไปหมดเขาจะพาไปแค่ลูกน้องของเขาแค่นั้นและเขาก็ตั้งใจจะซ้อนแผนไซรัสตอนนี้คาเมรอนนั้นแย่แล้วติดอยู่ท่ามกลางทั้ง3คนแต่แล้ววินก็ได้โผล่เข้ามาข้างหลังของพวกมันเปิดโอกาสให้ไซรัสได้ต่อสู้กับทั้ง3คนไซรัสสามารถจัดการทั้ง3คนลงไปได้และคว้าปืนมาพร้อมกับจ่อไปที่วินได้บอกว่าเขาอ่านประวัติของคาเมรอนแล้วเขาต้องพ้นโทษวันนี้และเขาก็มีประวัติที่ดีมากทำไมไม่ยอมลงจากเครื่องซึ่งคาเมรอนเขาก็บอกเขาจะทิ้งเพื่อนเขาไปไม่ได้จากนั้นคาเมรอนก็ได้ไปหาเข็มต่อโดยที่วินก็ได้ปล่อยให้คาเมรอนไปโดยที่เขาไม่ทำอะไรส่วนฝั่งด้านนอกของสนามฝึกบินตอนนี้กำลังเสริมที่วินตามมาก็ได้มาถึงที่นี่แล้วลูกน้องของไซรัสที่กำลังดูต้นทางอยู่ก็จึงมาแจ้งกับไซรัสทำให้สถานการณ์ค่อนข้างจะวุ่นวายซินินี่จึงได้ใช้โอกาสนี้วิ่งไปที่โรงเก็บเครื่องบินโชคดีของซินินี่ที่นักบินได้แอบอยู่บนเครื่องและเขาก็ยังไม่ถูกจัดการไปซินินี่รีบบอกให้เครื่องออกซึ่งวินที่แอบดูอยู่เขาก็ไม่ยอมให้ไปง่ายๆเขาได้บังคับเครนลงมาซึ่งหางของเครื่องบินก็ชนกับเครนอย่างจังทำให้เครื่องบินนั้นพังไซรัสและนักโทษคนอื่นรีบวิ่งมาดูทันทีและไซรัสก็รู้แล้วว่าซินินี่นั้นหักหลังเขาซินินี่ที่เห็นไซรัสก็พยายามบอกกับไซรัสว่านี่มันเรื่องเข้าใจผิดแต่ไซรัสมันไม่ฟังแล้วเขาได้จุดบุหรี่ซึ่งรอบๆตัวของซินินี่มันก็เต็มไปด้วยน้ำมันที่หกอยู่ไซรัสปาบุหรี่ลงไปที่พื้นทำให้ซินินี่โดนไฟคลอกจากนั้นก็ระเบิดและเขาก็ได้เสียชีวิตและตอนนี้ไซรัสต้องเตรียมรับมือกับกองกำลังเสริมของวินที่มาแล้วเขาได้บอกให้ลูกน้องไปเตรียมอาวุธเพราะก่อนหน้านี้ที่โจนเขาไปค้นใต้ห้องเครื่องเขาได้เจอกับคลังอาวุธที่อยู่ข้างล่างแต่ตอนที่ไซรัสลงไปเอาอาวุธเขาก็เจอกับศพของวิลเลียมแต่เขาก็เลือกที่จะเอาไว้ที่หลังและพาให้ลูกน้องทุกคนมาจัดการกับพวกกำลังเสริมก่อนเขาได้วางแผนเอาถังแก๊สล้อมรอบเป็นวงกลมจากนั้นก็จะล่อให้พวกกำลังเสริมเข้ามากลางวงกลมและระเบิดถังแก๊สพร้อมกับระดมยิงใส่พวกกำลังเสริมจากทุกทิศทุกทางและพวกกำลังเสริมก็ดันติดกับดักพวกเขาได้เดินเข้ามาในแผนที่ไซรัสนั้นวางไว้ถังแก๊สนั้นระเบิดจากนั้นลูกน้องของไซรัสก็ได้ระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ในด้านของดันแคนเขาก็ได้มาถึงที่นี่แล้วเช่นกันพร้อมกับเตรียมเข้าช่วยกำลังเสริมที่กำลังโดนกระหน่ำยิงตัดภาพมาที่คาเมรอนตอนนี้เขาเจอเข็มฉีดยาแล้วเหลือก็แต่เขาต้องรีบวิ่งกลับไปหาไหมแต่เส้นทางที่เขาต้องวิ่งกลับไปมันกลายเป็นสมรภูมิคาเมรอนตัดสินใจวิ่งผ่าดงกระสุนจนเขากลับมาถึงเครื่องบินได้แต่ก่อนขึ้นเครื่องเขาก็ได้เอาเชือกประคองไว้กับเครื่องบินและคล้องไว้กับเสาเพื่อกันไม่ให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้จากนั้นเขาก็รีบไปขึ้นเครื่องจนได้เจอกับจอห์นนี่ที่มันกำลังจะข่มขืนผู้คุมหญิงคาเมรอนที่เห็นก็ได้เข้ามาอัดจอห์นนี่จนร่วงจากนั้นก็เข้าไปฉีดยาให้กับไมค์จนเขานั้นอาการดีขึ้นในด้านของการเล่นกลีนหลังจากที่เล่นกับเด็กสาวแล้วมันก็ได้เดินกลับมาที่แถวเครื่องบินและได้ถือตุ๊กตาของเธอมาด้วยตัดภาพมาที่ในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังฝ่าวงล้อมออกมาจากพวกนักโทษและพวกเขาก็สามารถทำได้สำเร็จไซรัสจึงได้สั่งให้นักโทษทุกคนกลับขึ้นเครื่องและให้เอาเครื่องออกในตอนนี้แต่พอเครื่องกำลังจะออกไซรัสก็ได้เห็นว่ามีเชือกผูกติดกับเสาและเครื่องบินของเขาจึงได้รีบยิงเชือกนั้นทิ้งทำให้เชือกมันสะบัดไปทั่วและไปโดนรถของดันแคนที่วินนั้นขโมยขับมารถถูกลากขึ้นไปบนอากาศและไปชนกับหอสังเกตการพร้อมกับตกลงมาที่หน้าของดันแคนทำให้ดันแคนรู้ได้ทันทีว่าวินขโมยรถของเขามาซึ่งวินก็ยืนอยู่ด้วยเขาก็ได้ยิ้มอย่างสะใจก่อนที่พวกเขาจะรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์และตามเครื่องบินลำนั้นไปส่วนด้านบนเครื่องบินตอนนี้นักทูตทุกคนก็ดีใจกันยกใหญ่ที่พวกเขาสามารถหนีออกมาได้แต่คาเมรอนไมค์และผู้คุมหญิงทั้ง3คนก็ไม่สามารถหนีลงไปได้ทันส่วนโจนเขาได้ลงไปยังห้องเก็บของของเครื่องบิน
ขาที่เจอกับศพของวิลเลียมจึงได้ลองค้นของที่อยู่ไกลๆนั่นคือกล่องของคาเมรอนและก็เจอเอกสารปล่อยตัวพร้อมกับตุ๊กตากระต่ายสีชมพูจนรีบเอาเรื่องนี้มาบอกกับไซรัสว่าคนที่เป็นคนทรยศก็คือคาเมรอนไซรัสจึงได้จับผู้คุมหญิงมาและประกาศว่าหนึ่งในพวกเรานี้มันมีคนทรยศและถ้ายังไม่ออกมาเขาจะฆ่าผู้คุมหญิงพร้อมกับนับ 1-3 หมายที่เห็นดังนั้นเขาจะได้ออกตัวว่าเขานี่แหละคือคนทรยศแต่ไซรัสก็บอกว่าแกไม่ใช่แกนั้นนอนโทรมมาทั้งวันพร้อมกับยิงเข้าไปที่ท้องของไม้ทำให้เขานั้นล้มลงจากนั้นไซรัสก็ได้เอาจดหมายของลูกสาวคาเมรอนขึ้นมาอ่านพร้อมกับบอกคาเมรอนว่าเขาจะยิงตุ๊กตากระต่ายตัวนี้ทิ้งและยิงคาเมรอนต่อแต่ก่อนที่จะได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของดันแคนและเฮลิคอปเตอร์ของวินก็ตามมาถึงเครื่องบินลำนี้แล้วทำให้ไซรัสต้องหันไปสนใจพวกเฮลิคอปเตอร์ที่ตามมาก่อนดันแคนนั้นไม่ฟังอะไรอีกต่อไปเขาจะยิงเครื่องบินลำนี้ให้ร่วงแต่วินก็ได้สั่งให้ลูกน้องเอาเฮลิคอปเตอร์ของเขาไปขวางวิถีกระสุนของดันแคนเอาไว้พร้อมกับพยายามเจรจากับไซรัสเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่แน่นอนว่าไซรัสเขานั้นไม่ยอมง่ายๆในฝั่งของไมค์ที่โดนยิงตอนนี้อาการของเขาก็สาหัสมากคาเมรอนที่เห็นสภาพของเพื่อนเขาจึงได้ตัดสินใจว่าต่อจากนี้เขาจะลุยเดี่ยวเพื่อยึดเครื่องบินลำนี้มาเป็นของเขาเองคาเมรอนได้เดินตรงเข้าไปหาไซรัสแม้เขาจะโดนไซรัสยิงเข้าไปที่แขนแต่เขาก็ไม่สะทกสะท้านเขาได้ซัดหน้าของไซรัสจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในห้องเครื่องพร้อมกับปิดประตูซึ่งคาเมรอนก็ได้แย่งปืนมาแล้วเขาเอาปืนไปจี้คนขับเครื่องบินพร้อมกับบอกให้ขับเครื่องบินไปตามที่เขาบอกและรายงานกลับไปหาวินว่าตอนนี้เขาสามารถยึดเครื่องบินได้แล้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดันแคนสามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้เขากำลังจะยิงแต่วินก็ได้ขอเอาไว้ว่าตอนนี้คาเมรอนสามารถยึดเครื่องบินได้แล้วในฝั่งของไซรัสเขาก็พยายามจะพังลูกกรงเพื่อเข้าไปหาคาเมรอนซึ่งในตอนที่เขายังไม่ระวังตัวผู้คุมหญิงก็ได้เข้ามาจากข้างหลังพร้อมกับฟาดไปที่หน้าของไซรัสจนเขานั้นได้สลบไปในฝั่งของวินก็ได้ติดต่อเข้ามาหาคาเมรอนว่าตอนนี้สนามบินที่ลาสเวกัสนั้นว่างอยู่ให้ลงไปที่นั่นได้เลยแต่ปัญหาก็คือเครื่องบินนั้นน้ำมันไม่พอพวกเขาต้องเอาเครื่องลงตรงนี้เลยเครื่องบินได้หม่งลงไปที่ถนนจากนั้นก็ชิ่งเข้าไปภายในห้างดังแห่งหนึ่งนักโทษหลายๆคนได้รับบาดเจ็บแต่จอนนี่คนที่จะข่มขืนผู้คุมสาวตอนเครื่องตกเขาโดนจับแขวนเอาไว้อยู่ทำให้เขานั้นแขนขาดและเสียชีวิตในฝั่งของคาเมรอนเขาก็พยายามคลองสติและเดินลงมาจากเครื่องไมค์ก็ถูกหน่วยกู้ภัยขนตัวออกไปและเขาก็ยังรอดผู้คุมหญิงก็รอดเช่นกันแต่ทว่าไซรัสโจนและสวอมปิงคนที่ขับเครื่องบินทั้ง3นั้นรอดและขโมยรถดับเพลิงพร้อมกับขับหนีไปคาเมรอนและวินเห็นดังนั้นเขาจึงได้รีบตามมันไปทันทีทั้ง2ขับมอเตอร์ไซค์ตามรถดับเพลิงแต่ไซรัสมันก็ได้ใช้น้ำฉีดใส่พวกพระเอกส่วนจนที่อยู่ด้านล่างมันก็ได้ยิงปืนใส่พระเอกเช่นกันซึ่งคาเมรอนจึงได้เร่งความเร็วรถมอเตอร์ไซค์และพุ่งชนโจนจากนั้นเขาก็ได้กระโดดเกาะรถดับเพลิงจนโจนนั้นได้เสียชีวิตลงพร้อมกับเข้าไปบวกกับไซรัสต่อส่วนวินเขาก็ได้ขึ้นมาบนรถดับเพลิงเช่นกันเขาได้ไปหยิบสายดับเพลิงจากนั้นก็ไปฉีดใส่สวอมปิงที่กำลังขับรถจนมันนั้นได้กระเด็นออกไปจากนอกรถส่วนด้านของคาเมรอนและไซรัสทั้งสองคนก็ซัดกันอยู่จนไซรัสได้ไปค้างอยู่ที่คานของกระเช้าคาเมรอนจึงได้สั่งให้กระเช้าทำงานไซรัสโดนยกขึ้นและไปฟาดกับทางเดินจนเขานั้นได้กระเด็นไปซึ่งเขาก็ยังไม่ตายเขาได้กระเด็นไปอยู่ในที่ทุบหินในตอนนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เหล็กทุบหินมันหล่นลงมาและโดนไซรัสจนเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปแต่รถดับเพลิงที่เสียการควบคุมก็ได้วิ่งไปชนกับรถขนเงินของคาสิโนจนทำให้เงินนั้นปลิวลงมามากมายคนที่อยู่แถวนั้นออกมาเก็บเงินกันยกใหญ่แต่ในฝั่งของคาเมรอนเขากลับไปเก็บตุ๊กตากระต่ายของเขาและเขาก็ได้เดินกลับไปหาพวกตำรวจซึ่งคนที่ยืนรอเขาอยู่คือทีเซียและเครซี่ที่ตำรวจตามตัวมาก่อนหน้านี้ทำให้คาเมรอนที่เจอทั้งสองคนเขานั้นดีใจมากแต่ก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยที่ไม่มีเวลาตัดผมพร้อมกับยืนตุ๊กตากระต่ายสีชมพูให้กับเครซี่แต่สองแม่ลูกก็ไม่ได้รังเกียจคาเมรอนเลยทั้งสามคนนั้นกอดกันจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องCon Air และในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.9 คะแนนส่วนในด้านของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 58% คนดูให้ไปถึง 75% ครับและสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ